بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราเรียนหัวข้อบรรยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะเขาเรียกว่าอันซีนนะครับสิ่งก็คือบรรดาสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์สร้างมาและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์สร้างมาเพื่อให้ทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ก็เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของมนุษย์เรื่องราวของความเป็นไปของมนุษย์คือเรื่องของมลาอิกะห์นะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของบรรดานบีคำว่านบีเป็นภาษาอาหรับนะครับและบางคนเวลาอ่านหนังสือเราก็จะเห็นคำว่ารอซูลบ้างคำว่านบีบ้างแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคำเนี้ยหมายถึงอะไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกี่ยวข้องสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของหลักการศรัทธาในอิสลามทั้งสองเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อบรรยายมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องที่หนึ่งคือทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศนะครับว่าวันอีดินอัฎฮาหรือวันอีดใหญ่ที่พี่น้องมุสลิมรู้จักกันดีเนี่ยนะครับจะตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์สัปดาห์หน้านี้วันจันทร์ที่17หรือ18ถ้าผมจำ17นะก็จะเป็นวันที่17นะครับก็คนมุสลิมในประเทศไทยก็จะร่วมแสดงความยินดีวันรื่นเริงแล้วก็มีการละหมาดอีดนะครับก็ที่มูลนิธิสันติชนมัสยิดสันติชนเนี่ยจะจัดละหมาดอีดิดอัฎฮาที่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็คือที่ลานจอดรถของเราทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มทำการละหมาดเวลา7โมงเช้าซึ่งจะต่างจากที่อื่นๆนะครับใครที่อยู่ตามชุมชนต่างๆบางทีเขาก็จะละหมาด8โมงบ้าง9โมงบ้างแต่ที่นี่เราเริ่มละหมาดเร็วนะครับเนื่องจากว่าบางคนติดภารกิจเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดมาละหมาดเสร็จแล้วก็ไปต้องไปทำงานหรือในวันอีดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการทำกุรบานนะครับก็เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องเหล่านี้มันได้ดำเนินการได้เร็วขึ้นก็จะมีการจัดละหมาดตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะครับแล้ววันสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ก็จะมีการขยับหัวข้อเราจะมาพูดคุยเรื่องของฮัจญ์แล้วก็เรื่องของวันอีดนะครับก็จะมีการสอนหรือแนะนำวิธีการละหมาดอีดด้วยเผื่อว่าในวันจันทร์หลังวันอีดจริงๆถ้าใครมีโอกาสที่จะไปละหมาดเราก็จะได้ละหมาดเป็นแล้วก็เข้าใจว่าสุนนะของท่านนบีเนี่ยทำอะไรบ้างในวันอีดเราก็เลยขยับหัวข้อบรรยายให้ไปใกล้กันกับวันอีดเลยก็คือสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องฮัจญ์แล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ไว้2เรื่องเรื่องวันอีดกับกิจกรรมในวันอีดนะครับแล้วที่เนี่ยโดยปกติแล้วนักศึกษาที่โครงการที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับยังไม่รู้จะละหมาดที่ไหนก็มาร่วมละหมาดกันที่นี่แล้วก็พบปะสังสรรค์กันก็มีทานอาหารร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียนเชิญนักศึกษาที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเผื่อว่าใครจะมาละหมาดร่วมกันจะได้รู้โปรแกรมประมาณ7โมงจะเริ่มยืนละหมาดนะครับก็มาสู่หัวข้อบรรยายของเราเรื่องการศรัทธาในมลาอิกะห์นะครับอันนี้ก็คือ QR code ที่เกี่ยวข้องกับสไลด์ซึ่งเป็น QR code ที่แขวนไว้ที่อยู่ใน Facebook ของโครงการอยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อหาสไลด์อันเดียวกันเผื่อว่าใครจะดูในโทรศัพท์มือถือด้วยก็จะได้ดูได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีมองในรายละเอียดไม่ชัดและบางคนก็อยากจะเก็บอันนี้ไว้เพื่อที่จะไปดูทบทวนย้อนหลังเผื่อว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เราจะนำไปสอบเช่นชื่อของนบีส่วนใหญ่จะไม่พลาดจะมีอยู่ในนี้แหละสไลด์ที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมลาอิกะห์แล้วก็เรื่องของนบีนะครับหัวข้อบรรยายประเด็นสำคัญมีดังต่อไปนี้นะครับเรื่องการศรัทธาในมลาอิกะห์มลาอิกะห์เป็นใครมีคุณสมบัติอย่างไร
ภารกิจหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้มาลาอิกะห์ดำเนินการหรือเป็นผู้ที่ทำในภารกิจเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คำว่านบีกับรอซูลหรือที่เป็นผู้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาติมีใครบ้างมีลักษณะอย่างไรต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนามชื่อที่ถูกกล่าวไว้จริงๆแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีจำนวนนบีเนี่ยนับแสนองค์ก็หมายความว่าตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์และสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วมีมนุษย์มาอยู่เนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่นำสารหรือนำข่าวจากอัลลอฮ์เนี่ยมาบอกตั้งแต่มนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมซึ่งเรื่องของนบีอาดัมตรงกันในทั้ง3คัมภีร์คือคัมภีร์เตารอตหรือคัมภีร์ที่โมเสสนำมาคัมภีร์อินยีลที่นบีอีซาหรือจีซัสนำมาพูดแล้วก็คัมภีร์กุรอานที่นบีมุฮัมมัดนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนมุสลิมเนี่ยก็จะถูกกล่าวไว้เหมือนกันว่าพระเจ้ามีนะแล้วพระองค์ก็สร้างอาดัมกับอีฟอาดัมกับฮาวาเป็นมนุษย์คนแรกที่สืบเผ่าพันธุ์ของพวกเรามาเพราะฉะนั้นนี่คือความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผู้ที่มาทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดต่างช่วงเวลาต่างวาระกันแต่พันธกิจเดียวกันจนกระทั่งมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีองค์สุดท้ายแล้วก็บอกไว้ในกุรอานว่าหลังจากนี้จะไม่มีผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นบางส่วนที่ว่าในคัมภีร์ก่อนหน้าที่ศาสดาต่างๆจะมาก็ถูกบอกไว้ว่าต่อไปหลังจากนี้จะมีคนนี้มาคนนี้มาในพันธสัญญาเดิมก็บอกถึงการมาของนบีอีซาในอินจีลก็บอกการมาของนบีมุฮัมมัดอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะอยู่ในบทเรียนนี้ด้วยว่าแล้วถูกกล่าวไว้อย่างไรบ้างนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยแล้วก็ตอนช่วงท้ายนะครับก็คงจะเป็นอัตถิวประวัติโดยย่อคร่าวๆนะครับว่าในช่วงชีวิตของท่านนบีเกิดอะไรขึ้นบ้างคงไม่ได้นำวีดิทัศน์หรือสิ่งที่เป็นประวัติโดยรวมมาเพราะเนื่องจากว่าเวลาเรามีไม่พอนะครับก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ปีกย่อยอื่นๆเอาละครับค่อยๆไปทีละประเด็นทุกครั้งที่จะมีเรื่องของหลักการศรัทธาก็จะนำสไลด์เนี้ยเอามาทบทวนเพราะนี่คือสาระสำคัญที่เวลาถามว่าคนมุสลิมเชื่อหรือศรัทธาในเรื่องอะไรบ้างนี่คือ6เรื่องหลักที่เป็นเสาหลักของความศรัทธาที่มีอยู่มีเรื่องความเชื่อในอัลลอฮ์หรือพระเจ้าที่มุสลิมเคารพสักการะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์หรือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการศรัทธาในคัมภีร์ที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่กุรอานเล่มเดียวนะครับมีคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังปรากฏร่องรอยอยู่อย่างน้อยๆมี4เล่มเล่มแรกที่ยังบอกแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซูฮุฟหรือเป็นส่วนย่อยๆของอับราฮัมซูฮุฟอิบรอฮีมคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับโมเสสที่เรียกว่าคัมภีร์โทราหรือเตารอตในภาษาอาหรับคัมภีร์อินจีลหรือพันธสัญญาใหม่ที่ถูกประทานให้กับนบีอีซาแล้วก็อัลกุรอานอันนี้ก็เป็นเรื่องของคัมภีร์ที่ถูกไม่ว่ามุสลิมกับยิวหรือคริสเตียนจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องบางเรื่องนะครับแต่เรื่องที่เหมือนกันคือเชื่อในเรื่องของพระเจ้าแล้วก็เชื่อในคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับมุสลิมแล้วไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าคัมภีร์ของนบีอีซาไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าคัมภีร์ของนบีมูซาไม่ได้มาจากยอมรับหมดเลยว่าคัมภีร์เหล่านั้นถูกประทานมาให้กับนบีในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในส่วนของคนละศาสนาคนละความเชื่อก็จะปฏิเสธอย่างเช่นยิวก็จะปฏิเสธคัมภีร์ของนบีอีซา
นะครับหรือยอมรับในบางส่วนแล้วก็ในบางส่วนก็ปฏิเสธกุรอานด้วยอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือในปัจจุบันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการศรัทธาในบรรดานบีหรือผู้นำศาลที่เราจะเรียนกันนะครับเชื่อในเรื่องของการตอบแทนโลกหน้าแล้วก็เชื่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะการนะครับวันนี้สองเรื่องนี้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนะครับไปต่ออีกนิดนึงทบทวนก่อนว่าศาสนาหรือหลักการคำสอนต่างๆที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาสู่มนุษยชาติอย่างไรก็แน่นอนแล้วครับต้นทางมาจากพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากฎกติกาวิถีของการดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับมนุษย์นั่นคือความรอบรู้ของพระผู้เป็นเจ้ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกับมนุษย์และในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระองค์ก็รู้ว่ามนุษย์มีความต้องการแบบไหนพระองค์จึงส่งนะครับส่งสารต่างๆมาโดยให้สิ่งที่พระองค์ส่งมาที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยนะครับผ่านมาโดยมลาอิกะห์มลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่นำสารจากอัลลอฮ์มาสู่มนุษยชาติเรียกชื่อว่าญิบรีลหรือกาเบรียลในไบเบิลจะเขียนคำว่ากาเบรียลนะครับญิบรีลจะเป็นคนนำสารมาสู่บรรดานบีไม่ใช่เฉพาะนบีมูฮัมหมัดนะครับนบีท่านอื่นๆก็จะได้รับการวิวรณ์หรือวะฮีหรือได้รับสารจากพระผู้เจ้าเหมือนกันในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วบรรดานบีหรือผู้ที่นำสารเหล่านี้ก็มีหน้าที่นำมาสู่มนุษยชาติในยุคที่มนุษย์มีไม่เยอะก็จะถูกบอกข่าวในกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วก็จนกระทั่งช่วงเวลาผ่านไปมีประชากรมีมนุษย์มากขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้นบีมูฮัมหมัดและพระองค์ก็บอกว่านบีมูฮัมหมัดคือผู้ที่เป็นผู้นำสารให้กับมนุษยชาติทั้งมวลเพราะนั้นศาสนาของมูฮัมหมัดหรือสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดนำมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อกับการดำเนินชีวิตของคนในยุคหลังนี้อันนี้ก็คือภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าดูในสไลด์นี้เราก็จะพอจะรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่อย่างรู้ทุกเรื่องมนุษย์เป็นผู้ที่ใคร่จะรู้หรือผู้ที่ต้องแสวงหาความรู้อัลลอฮ์ก็จะให้คนที่มาสอนหรือมาบอกมากล่าวนำสารมาบอกเนี่ยทำหน้าที่นี้โดยนำความรู้ความเข้าใจหรือสิ่งที่เป็นวิวรณ์มาสู่บรรดานบีแล้วนบีก็เป็นผู้ที่นำความรู้นั้นมาบอกหรือนำสิ่งที่บอกมลาอิกะห์ก็เปรียบเสมือนกับครูนั่นเองหรือคนที่คอยมาบอกมากล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นภาพคร่าวๆที่เราเห็นชัดเจนว่ามาอย่างไรไม่ได้หมายความว่านบีคิดศาสนาเองแล้วก็กำหนดบทบัญญัติเหล่านี้เองเพราะว่าถ้าจะไปดูสิ่งที่นบีเอามาบอกก็คือกุรอานเนี่ยมันบอกเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันบอกเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์บอกเรื่องราวที่เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งไม่เกิดในวันนี้บอกไว้ตั้งแต่1400กว่าปีที่มนุษย์ยังไม่รู้จักอะไรเลยมันก็เป็นสิ่งยืนยันว่านี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ที่เขียนขึ้นแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำมาบอกแล้วนบีก็มีหน้าที่บอกสิ่งเหล่านี้ให้กับมนุษย์หรือคนในยุคนั้นทราบเอาละครับอันนี้ก็คือความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วมลาอิกะห์ก็ไม่ใช่เฉพาะที่จะมาทำหน้าที่นำสารมาให้กับบรรดานบีเท่านั้นมีพันธกิจอื่นมีหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆไปอันนี้โดยสรุปนะคัมภีร์หรือสารที่มาจากอัลลอฮ์มลาอิกะห์ก็จะนำส่งมาให้กับบรรดานบีไปให้กับชุมชนของเขาแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากตัวเนื้อหาของคัมภีร์ที่มีก็จะพบว่ามีนบีมูซาได้รับคัมภีร์เตารอตแล้วก็บันนีอิสราเอลหรือลูกหลานอิสราเอลก็คือกลุ่มชนของนบีมูซาซึ่งนบีก็นำสิ่งเหล่านี้มาบอกสมัยของนบีมูซาเนี่ยตรงกับเรื่องราวของฟิรอูนหรือฟาโรห์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นใครที่ไปอียิปต์แล้วไปเห็นรามเซสหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคหลายพันปีก่อนในยุคของโมเสสนบีดาวูดหรือเดวิดได้รับคัมภีร์ซะบูรและนบีดาวูดก็นำเรื่องราวเหล่านี้
มาบอกกับชุมชนของท่านเรื่องราวของเดวิดหรือดาวูดในคัมภีร์ต่างๆก็เป็นผู้ที่สู้กับโกลิแอธอันนี้คือเรื่องราวนะที่เราพอจะเข้าใจหรือได้ยินเป็นเรื่องบอกเล่ากันแต่ว่าในคัมภีร์เนี่ยก็จะบอกว่านบีดาวูดเป็นอย่างไรแล้วสารของนบีดาวูดที่เขาเรียกว่าบทสวดของเดวิดนั่นเองนั่นคือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้นะครับในภาษาอาหรับชื่อว่าคัมภีร์ซะบูรและนบีอีซาหรือเจซัสก็ได้รับคัมภีร์อินจีลหรือนิวเทสเมนต์หรือพันธสัญญาใหม่และชุมชนของนบีอีซานะครับบรรดาลูกหลานของอิสราเอลส่วนหนึ่งก็เชื่อในพระเจ้าของอีซาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่อีซานำมาแล้วก็สุดท้ายท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นยุคสุดท้ายที่ได้รับคัมภีร์กุรอานแล้วหน้าที่ของนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอาหรับหรือกลุ่มที่เป็นลูกหลานอิสราเอลเท่านั้นคัมภีร์ของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมูฮัมหมัดเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดนอกเสียจากว่าจะเป็นความเมตตาแห่งโลกทั้งผองนั่นก็หมายความว่าคัมภีร์เล่มนี้จะเอื้อหรือเหมาะสมกับมนุษยชาติในยุคหลังนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาโดยสรุปว่าความเชื่อมโยงของศาสนาที่มาถึงคนในยุคนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้ามาอย่างไรแล้วมาถึงเราอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมาลาอิกะห์บ้างมาลาอิกะห์เป็นชื่อในภาษาอาหรับมาจากคำในภาษาอาหรับนะครับภาษาไทยเข้าใจง่ายๆใช้คำว่าเทวทูตนะครับจะใช้คำว่าเทวทูตในภาษาอังกฤษใช้คำว่าแองเจิลก็มีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคำนี้มาจากภาษาอาหรับเป็นคำพหูพจน์นะครับมาจากคำว่ามาลักมาลักซึ่งในความหมายเนี่ยแปลว่าบ่าวผู้ที่ทำหน้าที่สรรเสริญและรับใช้อัลลอฮ์ก็หมายความว่าลักษณะของมาลาอิกะห์จะแตกต่างจากมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยมีทั้งสรรเสริญคือยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าและก็ไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาลาอิกะห์ไม่เป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์สร้างมาแล้วมาลาอิกะห์ก็เป็นผู้ที่สนองบัญชาใช้กับอัลลอฮ์แล้วเป็นผู้ที่รับใช้หมายความว่าอัลลอฮ์ก็จะกำหนดภารกิจของมาลาอิกะห์ที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยให้มีหน้าที่ที่แตกต่างกันเช่นเป็นผู้ที่นำดวงวิญญาณของมนุษย์จากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ครรภ์ของมารดาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราเองก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่กระทำเหมือนกันแม้ว่าณวันนี้เรามีร่างกายกับวิญญาณเนี่ยอีตอนที่มันจะเข้ามารวมกันก็มีผู้ที่ทำหน้าที่นี้หรือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่จะเอาดวงวิญญาณที่มีอยู่ในร่างเนี้ยกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าถ้าถามว่าจะให้เราตายเองเราจะยอมไหมล่ะก็ไม่มีใครยอมหรอกแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกสัญญาไว้แล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ในภาษาอาหรับเรียกว่ามาลิกินมูดหรือมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เอาชีวิตเอาดวงวิญญาณของมนุษย์เนี่ยออกจากร่างไปนั่นคือแบบคร่าวๆนะครับที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของคำว่ามาลาอิกะห์นะครับเป็นผู้ที่รับใช้ในภารกิจบางอย่างที่พระองค์มอบหมายให้เพราะนั้นมันก็จะไม่ได้เป็นหมดทุกเรื่องแต่ละคนก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันเช่นเป็นผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามายังศาสนทูตในช่วงเวลาต่างๆนะครับคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดช่องทางในการวะฮีมาให้เนี่ยมีหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือมาลาอิกะห์เนี่ยมานำสารมาให้นะครับในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงๆเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์เป็นผู้ที่นำสารมาบอกกับท่านนบีก็นำสิ่งเหล่านี้เผยแพร่ให้กับศาสนทูตผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือมาญิบรีลนะครับมาลาอิกะห์มีหน้าที่นำดวงวิญญาณของมนุษย์มายังร่างอยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างที่บอกนะครับเป็นภารกิจหนึ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะเข้าไปล่วงรู้ในความลึกลับเหล่านี้ได้แต่พระองค์ทรงให้หน้าที่นี้เกิดและมีผู้ที่ทำหน้าที่นั้นและนอกจากเรื่องของการเกิดก็มีเรื่องของ
ความตายเช่นกันก็มีผู้ที่ทำหน้าที่นำดวงวิญญาณทุกดวงกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้ามาลาอิกะห์เป็นผู้ที่นำปัจจัยยังชีพของมนุษย์มาสู่เจ้าของไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์เพราะนั้นในกุรอานจึงบอกว่าเราได้อํานวยประโยชน์นะครับหรือเราทุกคนเนี่ยมีริสกีแล้วอัลเลาะห์ก็เตือนสำทับกับมนุษย์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าลูกเพราะกลัวความจนพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มาแย่งปัจจัยยังชีพของท่านแต่ว่าเด็กทุกคนที่อัลเลาะห์ให้เกิดมาชีวิตทุกชีวิตที่อัลเลาะห์ให้เกิดมาพระองค์ก็ให้ปัจจัยยังชีพมาหน้าที่ของมนุษย์คือไปแสวงหาท่านนบีจึงบอกว่าเวลาใช้ชีวิตอ่ะให้ดูนกมันออกจากรังมันเพื่อไปหาอาหารในเวลาเช้ากระเพาะมันไม่มีอาหารสักเม็ดนึงแต่หน้าที่ของมันคือมันบินออกไปแล้วไปทำหน้าที่นกทุกตัวกลับมาสู่รังของมันด้วยกระเพาะที่มีอาหารเต็มและมีหนำซ้ำมันยังสามารถที่จะเอาอาหารมาป้อนลูกของมันเนี่ยมันไข่มาบางชนิดมี2ใบมีลูก2ตัวบางชนิดมีมากกว่านั้นมันก็เลี้ยงลูกของมันได้ด้วยปัจจัยอย่างชีพแต่ถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลาที่ริสกีของแต่ละคนหมดน้ำหยดหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปไม่ได้แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดอายุขัยของคนคนนั้นอัลเลาะห์ก็ไม่ได้นำปัจจัยอย่างชีพมาสู่เขาอีกต่อไปแล้วอันนี้คือหลักในเรื่องของความเชื่อเรื่องนี้มลาอิกะห์มีหน้าที่คอยบันทึกความดีความชั่วเมื่อก่อนเวลาเรานึกถึงเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมเป็นเด็กๆผมดูนั่งไอ้ละครที่เกี่ยวข้องกับพิภพมัจจุราชนึกออกไหมเรื่องแบบเวลามีคนเสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณจะถูกนำไปแล้วก็จะมียมทูตมีบัญชีเล่มใหญ่ๆมีคนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นความเชื่อมันก็มีที่มาที่แตกต่างกันในอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์บอกไว้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยหลงแล้วก็มีความชัดเจนอัลเลาะห์บอกว่านบีบอกทุกๆคนทุกๆชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มีมาลาอิกะห์2ท่านอยู่ทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาทางด้านซ้ายมีหน้าที่จดบันทึกความชั่วถ้าทำอะไรไม่ดีทำอะไรผิดก็จดเอาไว้ทางด้านขวาจดความดีคำถามคือต้องมาจดไว้ทำไมนะคำตอบมาตอบง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เป็นคนที่ไม่ได้จดจำอะไรได้ระยะยาวๆเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือจดเอาไว้นะครับบางคนใช้ชีวิตเนี่ยมาลาอิกะห์ทางด้านซ้ายจดอย่างเดียวมือเป็นระวิงเลยคือทำแต่เรื่องที่ไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตระมัดระวังคนทางด้านขวาก็จดบันทึกไว้และพอวันหนึ่งบันทึกของความดีความชั่วเนี่ยก็จะถูกนำไปเสนอเพื่อที่จะรับความดีผมก็นั่งนึกนะว่าในละครในหนังเนี่ยก็จะมีบัญชีเล่มใหญ่ๆนะแต่ว่าพอมาเห็นณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นไมโครชิปอันเล็กๆเท่ากับเล็บนิ้วก้อยมันสามารถประมวลเทคหรือ data ต่างๆได้หลายๆเทราไบต์เลยทีเดียวเนี่ยมันก็ทำให้นึกว่าเออใช่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างและทำได้มากกว่าทำได้เหนือกว่ามนุษย์พระองค์ให้มาลาอิกะห์บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อวันหนึ่งไปยืนต่อหน้าพระองค์เนี่ยเราจะได้มีหลักฐานแสดงหรือบันทึกช่วยจำถ้าเราถามวันนี้ว่าคุณทำไม่ดีกับใครหรือกับพ่อกับแม่เราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วบางทีเนาะขนาดนี้คือคนสำคัญในชีวิตเราบางทีเรายังจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆความดีทุกๆอย่างความชั่วทุกๆอย่างในกุรอานจึงถูกบอกว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรติลคอยรอยรอใครที่ทำความดีแม้เพียงผงธุลีเดียวซึ่งบางทีเขาเอาจำไม่ได้ไม่มีใครเห็นพอไปถึงวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะได้เห็นความดีที่เขาทำแม้ว่ามันเพียงเล็กน้อยก็ตามในทางกลับกันว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรติลชัรรอยรอใครที่ทำความชั่วแม้เพียงผงธุลีเดียวในวันตอบแทนตัดสินเนี่ยเขาก็จะได้เห็นความชั่วที่เขาทำนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งที่ผู้ที่บันทึกเหล่านี้จะเป็นสักขีพยานว่า
เขาได้อยู่ร่วมกับเราเพราะนั้นในชีวิตของมุสลิมที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจเขาจะตระหนักเสมอว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะมีบุคคลอย่างน้อย3คนหรือ4คนที่รู้คนที่รู้คนแรกคือตัวเองถูกไหมคนที่รู้คนที่2ก็คืออัลลอฮ์คนที่รู้คนที่3และที่4ก็คือคนที่เป็นพยานที่อยู่ข้างๆนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรไม่ดีก็คิดให้หนักว่าไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่รู้หรือที่เห็นก็ยังมีคนที่รับรู้นอกเหนือจากเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของมลาอิกะห์แล้วก็มลาอิกะห์ก็จะเป็นผู้ที่มาสอบสวนมนุษย์ในหลุมฝังศพหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในอาลัมบารซักหรือไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ถูกเตรียมไว้ก็จะมีผู้ที่มาสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาลาอิกะห์ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์มีพันธกิจอื่นๆจากในหน้าประวัติศาสตร์ก็พบว่ามาลาอิกะห์เคยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัยเข้ามาช่วยบรรดาท่านศาสดาหรือเข้ามาทำการลงโทษบรรดาคนที่ขัดขืนหรือดื้อแพ่งต่อพระผู้เป็นเจ้าในยุคของนบีลูตนบีลูตเนี่ยเป็นยุคที่ผู้ชายมีพฤติกรรมเป็นชายรักชายเรื่องชายรักชายหรือไบโอเซ็กชวลไม่ใช่มีแค่เฉพาะยุคนี้เนี่ยนะครับเมื่อหลายพันปีก่อนนะเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ศาสนาสาปแช่งในโซดอมในชุมชนของนบีลูตพอมีมลาอิกะห์มาหานบีลูตเป็นแขกของนบีลูตเนี่ยชายชะกันที่มีรสนิยมแบบเนี้ยก็ไปบอกกับนบีลูตว่าแขกที่ท่านมาเนี่ยฉันอยากที่จะขอเขามาเพื่อที่จะมาหาความสุขไปมีเพศสัมพันธ์เหมือนกับความนิยมชมชอบในกลุ่มของเขานบีลูตก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันผิดแล้วก็มาทำแบบนี้กับแขกนะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกให้มลาอิกะห์ดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยสั่งให้นบีลูตเนี่ยอพยพคนที่ศรัทธาและเชื่อออกจากเมืองโซดอมไปแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มลาอิกะห์เนี่ยนะครับทำลายเมืองนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของผู้ที่ได้รับมอบหมายคือมลาอิกะห์ในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่หลายครั้งนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่บอกให้เห็นว่ามลาอิกะห์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีหน้าที่แบบนี้แล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรารับรู้รับทราบกันทีนี้มาดูก่อนว่าแล้วมลาอิกะห์มีลักษณะแบบไหนเหมือนหรือไม่เหมือนกับเรานะครับอันที่หนึ่งปฐมเหตุเรื่องของการถูกสร้างมาระหว่างมลาอิกะห์กับมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันร่างกายเราเนี่ยเป็นเนื้อหนังมังสาที่ต้องใช้พลังงานด้วยกับแหล่งอาหารเพื่อขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีวิญญาณอยู่ข้างในมีร่างกายกับวิญญาณแต่ว่ามลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาจากนูรหรือรัศมีเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นเนื้อหนังมังสาแบบมนุษย์แล้วก็มลาอิกะห์เป็นสิ่งที่ลึกลับที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมาแล้วก็ให้ใช้ชีวิตหรือดำเนินอยู่กับมนุษย์นี่แหละนะครับมลาอิกะห์ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่มีรักโลภโกรธหลงไม่มีการสนองความต้องการเพราะมนุษย์มีนับสูหรือมีความต้องการมนุษย์จึงแสวงหาวิถีในการตอบสนองความต้องการมันจึงเกิดนวัตกรรมมันจึงเกิดการสร้างมันจึงเกิดการทำสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาเพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์มันจึงเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ถ้าลองว่าเอาผู้ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วไม่ต้องกินกระบวนการผลิตทั้งหมดไม่มีไม่ต้องดื่มอะไรนะครับไม่มีความตอบสนองทางอารมณ์ทางเพศไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องอะไรเลยใช้ชีวิตแบบไม่ต้องการสิ่งตอบสนองซึ่งต่างจากมนุษย์อัลเลาะห์ให้มนุษย์มาแล้วมนุษย์ก็มีความต้องการสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาขึ้น
มลาอิกะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์โดยที่ไม่ฝ่าฝืนแต่มนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งบอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ยังไม่ทำตามก็มีอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดวันหนึ่ง5เวลาบางคนได้2บางคนได้3บางคนไม่ได้เลยและบางคนละหมาดครบ5เวลาเราทั้งปฏิบัติตามด้วยแล้วเราก็ฝ่าฝืนด้วยซึ่งแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเด็นนะไม่กินไม่ดื่มไม่มีการสืบพันธุ์มีจำนวนมากไม่มีผู้ใดรู้จำนวนนอกจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมลาอิกะห์นี่แหละด้วยกับว่าเป็นสิ่งที่อันซีนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงมีคนจินตนาการหรือให้ความสำคัญของมลาอิกะห์ที่แตกต่างกันเช่นชาวคัมภีร์เดิมเชื่อว่ามลาอิกะห์เป็นบุตรสาวของอัลลอฮ์แล้วก็ให้การเคารพสักการะในฐานะที่เป็นทายาทหรือผู้ที่สืบสันดานจากพระผู้เป็นเจ้าก็มีตามความเชื่อหรือแม้กระทั่งในคัมภีร์ใหม่ก็เชื่อว่านบีอีซาหรือเจซัสก็เป็นบุตรของพระเจ้าเช่นกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่แตกต่างกันในระหว่างมนุษย์หรือบรรดามลาอิกะห์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือในความเชื่อต่างๆที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับมลาอิกะห์ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของนบีบ้างคำสองคำนี้นบีกับรอซูลนะครับจะได้เห็นได้ยินอ่านหนังสือก็จะมีคำเกี่ยวข้องอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงๆแล้วคำสองคำนี้มาจากอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องราวของนบีองค์สุดท้ายหรือนบีที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ต่างๆมีร่องรอยอย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเอามาทำความเข้าใจคำว่านบีก่อนนบีคือใครมาจากคำภาษาอาหรับนะครับนูนบายาอ่านว่านบียนนบีแปลว่าผู้บอกข่าวก็หมายความว่าบุคคลผู้นี้ที่ถูกเรียกขานว่านบีมีหน้าที่นำข่าวมาบอกนะครับความหมายในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคำว่านบีเนี่ยนะเวลาเราพูดเขาพูดกันศัพท์เทคนิคนะครับวันนี้เราจะได้เข้าใจแล้วอ๋อนบีคือแบบนี้นี่เองนบีก็คือผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่บอกข่าวดีหรือตักเตือนมนุษย์นั่นแสดงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่คัดเลือกแล้วเมื่อเลือกแล้วเนี่ยทุกนบีก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างจากมนุษย์คนอื่นในห้องนี้ผมไม่รู้ว่าใครเก่งอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีเซอร์ติฟิเคทหรือมีประสบการณ์แสดงให้เห็นก็จะรู้ว่าบุคคลผู้นั้นมีความถนัดหรือความชำนาญทางด้านไหนในยุคเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมันไม่มีเซอร์มันไม่มีเครื่องหมายยืนยันอะไรบางอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกใครคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่นี้แล้วพระองค์ก็จะให้สิ่งต่างๆภาษาอาหรับใช้คำว่ามุอญิซาตก็คือสิ่งมหัศจรรย์หรือมิราเคิลกับบรรดาบุคคลที่ได้รับการคัดสรรนบีมูซามีไม้เท้าอันหนึ่งสมัยของนบีมูซาเนี่ยเรื่องของมายากลเวทมนต์และไสยศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะเรื่องมายากลก็มีนักมายากลเยอะในสมัยของฟิรอูนนบีมูซาเนี่ยมีไม้เท้าอันหนึ่งแล้วก็ฟิรอูนก็ไปเอานักมายากลมาบอกว่าให้มาแข่งกับนบีมูซาคนเหล่านั้นก็โยนเชือกไปแล้วก็มันก็กลายเป็นงูนะครับใครเคยดูหนังเรื่องบัญญัติสิบประการเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเหล่านี้นบีมูซาเนี่ยก็เอาไม้เท้าแต่ว่าอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ว่านบีมูซามีอำนาจนะขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้อัลลอฮ์ประทานให้มันมีอำนาจเพื่อที่จะไปทำดำเนินการก็โยนไปไม้เท้าของนบีมูซาก็เป็นงูตัวใหญ่แล้วก็ไปไล่กินงูตัวเล็กๆของบรรดานักมายากลนักมายากลเหล่านั้นยอมรับว่าอันเนี้ยของแท้ของแท้ของจริงนะในกุรอานก็ระบุไว้หรือแม้กระทั่งตอนที่ฟิรอูนไล่ล่านบีมูซาไปจนถึงสุดทะเลแดงไปตรงไหนไม่ได้แล้วกองทัพมาข้างหลังและอีกข้างหน้าก็คือทะเลในประวัติศาสตร์ในไบเบิลก็เขียนเหมือนกันว่านบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลแล้วทะเลเขาเรียกว่าทะเลแหวกน้ำทะเลก็แยกออกจากกัน
แล้วนบีมูซาและบนีอิสราเอลก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่ฟิรอูนตามมาที่หลังก็เห็นว่ากองทัพของนบีมูซาน่ะไปไกลแล้วแล้วน้ำเนี่ยมันแห้งเป็นทางก็สั่งให้ทหารเนี่ยลงไปตามนบีมูซาไปเพื่อที่จะไปปิดชีวิตแล้วก็ไปจับลูกหลานของอิสราเอลกลับมาเป็นเชลยเหมือนเดิมนะครับแต่พอไปได้ถึงครึ่งทางอีกฝั่งนึงเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วทะเลมันก็ปิดจุดจบของฟิรอนก็อยู่ในทะเลตายอยู่นั้นแล้วเอาขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเคยเอาร่างของฟิรอูนมัมมี่ที่เป็นอยู่น่ะนะครับเอาไปดร.อาหมัดบูไกเอาไปเพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่ามัมมี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาค้นพบข้อเท็จจริงอันนึงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะเขาเป็นคนแรกที่ได้วินิจฉัยศพของมัมมี่ของฟาโรห์นี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือฟาโรห์เนี่ยตายในทะเลเขาบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกเพราะเขาเป็นคนแรกที่ได้เจอคนที่รู้จักเรื่องราวของนบีมูซาที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานเรื่องของฟิรอูนเขาก็บอกว่าท่านครับคนมุสลิมเขารู้มาเป็นพันปีแล้วว่าฟิรอูนตายในทะเลเพราะว่าไอ้คราบเกลือเกล็ดเกลือที่อยู่ในร่างกายของฟิรอูนเนี่ยเอามาวิเคราะห์ในยุคปัจจุบันแต่ในกุรอานบอกว่าแล้วเราจะเก็บศพของเจ้าหรือตัวอย่างเหล่านี้ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ของคนรุ่นหลังเพื่อได้รับรู้ว่าผู้ที่ทรยศกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มันมีหลักฐานอ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการทั้งในคัมภีร์และในประวัติศาสตร์ด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเรื่องราวของนบีอีซาในพี่น้องชาวคริสต์ก็จะรู้ว่านบีอีซาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาโรคมือด่างเท้าด่างได้ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายนบีอีซารักษาคนที่เป็นตาบอดได้อันนี้คือมุอญิซาหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับบรรดานบีเพื่อให้รู้ว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้วบรรดานบีนี้ก็มาทำหน้าที่เผยแพร่สารแล้วนบีทุกท่านก็จากโลกนี้ไปนบีมูฮัมหมัดก็เช่นกันมุอญิซาของนบีมูฮัมหมัดก็มีและสิ่งที่มันยังท้าทายอยู่ณปัจจุบันนี้คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มหนึ่งที่มี 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยที่มันท้าทายในกุรอานจึงบอกว่าวะอินกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูรอติมมิมมิสลิถ้าหากว่าเจ้าสงสัยในสิ่งที่มูฮัมหมัดนำมาจงนำมาสัก1สูรหรือ1อายะฟะตูบิซูรอตินนำมา1สูร1บทนะครับที่เหมือนกุรอานนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำท้าทายอยู่แล้วก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะประพันธ์กุรอานได้เหมือนกับสิ่งที่นบีนำมามันก็ยืนยันว่านี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่ถูกประทานให้กับมนุษยชาติและในกุรอานจึงบอกเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ไว้เยอะมากอัลเลาะห์ก็รู้ว่าคนยุคหลังเนี่ยมีวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าถ้าไม่ได้อ้างอิงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มนุษย์จะปฏิเสธในกุรอานจึงมีคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกไว้บอกถึงพัฒนาการของทารกบอกถึงเรื่องของเอมบริโอบอกถึงเรื่องของธรรมชาติเยอะแยะมากมายก็เป็นสิ่งยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านท่านศาสดาเพราะนั้นเมื่อบรรดานบีนะครับมีหน้าที่มาตักเตือนเพื่อให้มนุษย์มีหนทางที่ดีในการดำเนินชีวิตและได้รับการรอดพ้นนบีทำนบีทุกพระองค์ที่มาก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่อาดัมเป็นต้นมาเนี่ยบอกข่าวดีว่าอัลลอฮ์บอกอะไรไว้บอกข่าวที่ไม่ดีว่าให้คนเหล่านั้นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ระมัดระวังแล้วก็บอกทางรอดว่าจะดำเนินชีวิตให้รอดเนี่ยในโลกนี้ทำอย่างไรแล้วปลอดภัยรอดพ้นกับโลกหน้าทำอย่างไรอันนี้คือเรื่องราวของนบีนะครับเป็นพันธกิจที่ถูกกล่าวไว้และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านศาสนทูตองค์สุดท้ายเนี่ยบอกไว้ว่าจำนวนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นนบีเนี่ยบอกข่าวเนี่ยนะมีจำนวน 124,000 บวกลบเอาง่ายๆติ้งต่างดูนะครับ
ระหว่างนบีมูฮัมหมัดกับนบีอีซาระหว่างนบีอีซากับนบีมูซาใช้ระยะเวลาห่างกัน500ปี600ปีหรือบางช่วงเนี่ยเป็นพันปีแล้วก็ในทุกๆช่วงก็จะมีบางช่วงก็จะมีนบีสองท่านอยู่ในเวลาเดียวกันบวกลบคูณหารเนี่ยถ้าเอาระยะเวลาของโลกใบนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างมากับจำนวนผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่สารที่พระองค์บอกไว้เนี่ยก็บอกพอจะคเนว่าโลกใบนี้มันมีอายุยาวมากแล้วก็ความยาวของโลกใบนี้ที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ไม่ได้ให้เกิดมาแล้วก็มาหาทางรอดกันเองตั้งแต่นบีอาดัมคนแรกก็รู้จักพระเจ้าแล้วลูกหลานของนบีอาดัมก็รู้จักพระเจ้าแล้วหลังจากที่มีมนุษย์จำนวนมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีลูกหลานของอาดัมบางกลุ่มบางคนก็หันเหออกศาสนาพอช่วงเวลาผ่านไปก็มีการนำสิ่งต่างๆมาเป็นพระเจ้าแทนในบางช่วงก็มีพระเจ้าหลายองค์ในบางช่วงก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาแล้วก็มาเตือนว่าพระเจ้ามีนะพระเจ้ามีองค์เดียวนะอย่าเคารพสักการะสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากพระองค์แล้วก็บทบัญญัติในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันข้อห้ามในสมัยของนบีมูซาอย่างหนึ่งพอมาถึงนบีอีซาบางอย่างที่เคยห้ามในสมัยของนบีมูซาก็เป็นอันยกเว้นในสมัยของนบีอีซาแล้วก็ยังมีคำสั่งใช้ตั้งแต่นบีต้นๆจนถึงนบีมูฮัมหมัดซึ่งยังคงเหมือนกันก็มียกตัวอย่างเช่นในสมัยของนบีนัวมีคำสั่งให้ล้างอวัยวะต่างๆก่อนขึ้นแท่นบูชานั่นหมายความว่าวิถีของการทำวูดูหรืออาบน้ำละหมาดเนี่ยมันเคยมีมาก่อนการคีตานหรือการคลิปหนังที่หุ้มปลายอวัยวะสมัยนบีอิบรอฮีมก็มีนบีมูซานบีอีสาก็มีสมัยของนบีมูฮัมหมัดก็มีอันนี้คือเรื่องราวของบทบัญญัติที่มันเคยมีแล้วก็บางอย่างก็ยกเลิกไปบ้างในบางส่วนจนกระทั่งมาถึงเราณปัจจุบันเอาละครับอันนี้คือเรื่องราวของนบีทีนี้มาดูรอซูลบ้างคำว่ารอซูลรอซาล่ามาจากคำว่าสารหรือรอซูลก็คือผู้นำสารเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินคำว่ารอซูลก็คือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์มาสู่มนุษยชาติก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเวลาเอาคำว่ารอซูลเนี่ยไปเชื่อมกับคำว่าอัลลอฮ์ที่อ่านว่ารอซูลุลลอฮ์หรือศาสนทูตหรือผู้นำสารจากอัลลอฮ์เนี่ยความหมายเนี่ยจะเจาะจงเฉพาะท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าบางครั้งนักวิชาการก็บอกว่าคำว่ารอซูลเนี่ยอาจจะหมายรวมถึงบรรดา นบีที่ได้รับคัมภีร์ก็เรียกว่ารอซูลด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ความหมายของคำว่ารอซูลนะในกุรอานใช้คำนี้แล้วบอกว่าสำหรับทุกๆประชาชาตินั้นมีรอซูลหรือผู้นำสารก็หมายความว่าในประชาชาติหลักๆนอกจากเรียกว่านบีแล้วในบางอย่างก็เรียกว่ารอซูลด้วยและเมื่อรอซูลของพวกเขาได้มาการตัดสินในระหว่างพวกเขาก็จะมีขึ้นโดยยุติธรรมเพราะนั้นก่อนที่จะชี้ขาดในเรื่องใดๆเนี่ยมันต้องมีการแจ้งเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ในเรื่องของความดีความชั่วการตัดสินต่างๆเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงให้นบีหรือให้รอซูลมาเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกก่อนที่จะมีการไปดำเนินการดำเนินคดีเมื่อมีกติกาในสังคมประชาชาติในยุคต่างๆก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นคันลองในการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของรอซูลหรือผู้ที่นำสารจึงมีความสำคัญในทุกยุคทุกสมัยนี่ถ้าลองว่าให้เกิดมามีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตกันเองเราก็คงจะวุ่นวายกันพอสมควรขนาดว่ามีแบบฉบับให้เห็นมีตัวอย่างให้ดูมันยังเกิดการผิดเพี้ยนไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับและถ้าไม่มีเลยให้เราคิดเอาเองยกไม่ต้องอะไรมากถ้าเราจะเคารพสักการะพระเจ้าตามที่เราอยากมันคงมีวิธีการที่หลากหลายมากมายแต่อัลลอฮ์จึงส่งนบีส่งท่านรอซูลมาทำให้ดูว่าวิธีการละหมาดทำแบบนี้นะแล้วคนที่อยู่ในยุคหลังก็ปฏิบัติตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ทีนี้ตำแหน่งคำว่ารอซูลุลลอฮ์ซึ่งเราจะเจอบ่อยในหนังสือในตำรับตำราจะใช้คำว่ารอซูลุลลอฮ์หมายถึงผู้นำสารของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นตำแหน่งของนบีมูฮัมหมัดเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วถ้าเราเห็นคำนี้เชื่อมกันคำว่ารอซูลุลลอฮ์หมายถึงนบีองค์สุดท้ายหรือท่านนบีมูฮัมหมัด
นะครับหรือท่านรอซูลของเรานั่นเองนะครับก็จะใช้คำนี้เป็นคำเฉพาะซึ่งมันมีกำกับอยู่ในกุรอานที่บอกไว้ว่าเจตนารมณ์ในการแต่งตั้งของรอซูลหรือศาสนทูตมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้เหมือนกับอายะแรกที่ผมยกให้ดูว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนเรามิได้ส่งเจ้าในที่นี้ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดไม่ได้ส่งมาเพื่อการใดเลยนอกจากเป็นความเมตตาของโลกทั้งผองนั่นหมายความว่าศาสนาของมูฮัมมัดจะเป็นศาสนาที่เอื้อกับคนทั้งหลายนะครับในแง่ของการดำเนินชีวิตในแง่ของความศรัทธาแล้วก็ในแง่ของบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราพอเข้าใจแล้วนะว่าเอาละคราวนี้พอพูดถึงมะลาอิกะห์เป็นใครพูดถึงนบีพูดถึงรอซูลพอจะเห็นภาพกว้างๆไปอ่านเจอในตำรับตำราตรงไหนก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่ามันสืบเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไรอันนี้เท่าที่มีอยู่ในอัลกุรอานถูกประมวลไว้ถึงเรื่องราวของบรรดานบีดังต่อไปนี้สีดำๆเนี่ยเป็นภาษาอาหรับที่ถูกกล่าวชื่อในกุรอานสีแดงๆเป็นชื่อที่ถูกใช้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะฉะนั้นในบางอันในบางชื่อตรงกันแต่ว่าเรื่องที่มีอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องราวของอุทาหรณ์เรื่องราวของหลักความศรัทธาเรื่องราวของบททดสอบที่อัลลอฮ์ยกมาเป็นตัวอย่างของผู้ศรัทธาในยุคอดีตเพราะฉะนั้นคนมุสลิมให้ความสำคัญกับเรื่องราวของบรรดานบีเหล่านี้แล้วก็เล่าสืบต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเรียนรู้ได้แล้วก็มีดีเทลแล้วก็มีร่องรอยอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับท่านที่หนึ่งคือนบีอาดัมมนุษย์คนแรกนบีอิดริสหรือในภาษาคัมภีร์เดิมหรือในไบเบิลจะใช้คำว่าอีโนคคำว่าโนอาที่เราได้ยินบ่อยๆมีชื่ออาบอบนวดก็ชื่อนี้ด้วยแหละนะโนอาเนี่ยผมจำนะแต่ว่าหนังภาพยนตร์ก็ใช้ชื่อโนอาแต่ว่าในภาษาอาหรับนะเราอ่านว่านบีนัวนะนัวหรือโนอาก็เป็นเหตุการณ์จำง่ายๆว่าเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ให้เกิดน้ำท่วมโลกนะครับนบีนัวเป็นช่างไม้ต่อเรือแล้วก็ถูกสั่งให้ใช้เวลาในการเผยแพร่ศาสนานานมากเป็นร้อยๆปีหลายร้อยปีเลยทีเดียวแต่มีคนศรัทธาเพียงไม่กี่คนอัลเลาะห์ก็บอกว่าให้นบีนัวเนี่ยไปต่อเรือลำหนึ่งเป็นช่างไม้ต่อเรือลำใหญ่มากแล้วเอาไปไว้ที่เนินเขาไปต่อบนเนินเขานะครับแล้วคนไปเดินไปเห็นนบีนัวทำมาบอกนัวเจ้าบ้าไปแล้วหรือเปล่าเท่าน้ำที่ไหนมันจะขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วเรือลำใหญ่ขนาดนี้เจ้าจะไปต่อมาไว้ทำไมนะครับแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าให้บอกกับคนที่ศรัทธาให้ขึ้นไปอยู่ที่เรือนะครับลูกของนบีนัวเองเนี่ยก็ไม่เชื่อนบีนัวบอกว่าอัลเลาะห์จะลงโทษกับผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็ให้ไปที่ขึ้นไปที่เรือเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีฝนตกติดต่อกันนานหลายวันแล้วก็มีน้ำที่เป็นตาน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาจนกระทั่งปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสัตว์มันก็หนีขึ้นที่สูงนบีนัวก็เอาสัตว์บางชนิดเป็นคู่ๆเอาขึ้นไปบนเรือด้วยแล้วก็เอาคนที่ศรัทธาขึ้นไปจนกระทั่งน้ำมันขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งที่เรือเนี่ยมันก็ลอยออกจากฐานที่ตั้งแล้วก็ลอยเท้งเต้งอยู่แบบนั้นลูกของนบีนัวเนี่ยบอกว่าน้ำไม่ขึ้นมาหรอกเขาก็ไปอยู่บนยอดไม้บนยอดเขาแต่สุดท้ายเนี่ยลูกก็เสียชีวิตแล้วก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เห็นนะครับกับคนที่ดื้อแพร่งกับอัลลอฮ์พระองค์ก็เป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งเรื่องราวของนบีนัวแล้วก็หลังจากนั้นเรือนี้ก็ลอยไปติดที่บนยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วเราก็พบว่าบนที่สูงบนภูเขามันก็มีซากฟอสซิลที่เป็นหอยที่เป็นอะไรอยู่มันก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันง่ายๆว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีระดับน้ำขึ้นสูงจนกระทั่งสัตว์ที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยไปตายอยู่บนที่สูงๆแบบนั้นได้ถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้คงไม่มีเรื่องแบบนี้เป็นซากทางประวัติศาสตร์เรื่องของนบีนัวเรื่องของนบีซอและเรื่องของอับราฮัมหรืออิบรอฮีมนะครับก็เป็นนบีเป็นต้นกำเนิดของลูกหลานของอิสราเอลนะครับนบีลูตที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็คือเรื่องของ
โซโดมกับเรื่องของชุมชนที่มีพฤติกรรมชอบไม้ป่าเดียวกันนะครับเรื่องของนบีอิสฮากคำว่าอิชักเนี่ยเป็นคำที่ใช้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอิสมาเอลหรืออิชมาเอลยาโคบหรือยาโคบยูซุฟในคัมภีร์นั้นจะใช้คำว่าโยเซฟซุลกิฟลีนะครับอายุบหรือโยบมูซาหรือโมเสสฮารูนหรืออาโรนนะครับอิลยาสยูนุสแล้วก็ชูอัยบนบีดาวูดนบีสุไลมานภาษาคัมภีร์เดิมใช้คำว่าโซโลมอนนะครับอัลยาชาหรือเอลิชาซะกะรียาหรือเซกะรียายะห์ยาหรือจอห์นอีซาหรือจีซัสหรือเยซูแล้วก็นบีมูฮัมมัดอันเนี้ยก็เป็นชื่อของนบีที่มีอยู่ในกุรอานแล้วก็มีอยู่ในคัมภีร์เดิมแต่ว่าในคัมภีร์อื่นๆเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นแต่ในคัมภีร์กุรอานนี่คือหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์และพระองค์ก็ส่งบรรดาศาสนทูตมาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทำให้คนในยุคต่างๆก็รอดพ้นนะครับก็มีศาสนาที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวมาตั้งแต่ต้นมนุษย์ไม่ได้เดินหลงทางนะครับมนุษย์มีทางนำมาจากพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเอาละครับก็คงว่านอกจากนี้ยังมีอีกมากมายที่คัมภีร์กุรอานไม่ได้เอ่ยนามถึงนะครับก็มีคนที่เขาทำสายตระกูลตั้งแต่นบีอาดัมอิดริสนบีนัวก็แตกเชื้อสายต่างๆในเรื่องของนบีไปนะครับไปจนถึงทางด้านนี้เป็นยาโคบเป็นอิสฮากเป็นลูธเป็นอายุบนะครับด้านหนึ่งนะครับเป็นโมเสสอีกด้านหนึ่งเนี่ยสายตรงจากอับราฮัมนบีอิสมาอีลแล้วก็ไปถึงนบีมูฮัมหมัดก็มาอยู่อีกทางด้านหนึ่งอันนี้ก็คือ Family Tree หรือการสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตหรือเป็นนบีตั้งแต่ในอดีตที่นั่นนะครับก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับแท้จริงแล้วประชาชาติของท่านเป็นประชาชาติเดียวกันในกุรอานบอกไว้นะและเราคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจงสักการะต่อเรานะครับอันนี้ก็เป็นทีนี้เรื่องราวของคัมภีร์ต่างๆที่ผมบอกไว้เรื่องราวของซากเรือของนบีนัวก็ดีนะครับจุดที่คาดว่ามันเป็นจุดที่เรือไปจอดอยู่หรือเรื่องราวของบันทึกในคัมภีร์ต่างๆที่ยังเป็นร่องรอยอยู่ยังคงมีอยู่หมดแต่ว่าสภาพมันจะอยู่อย่างไรด้วยการเวลาหรือแม้กระทั่งบางครั้งมันก็มีการเปลี่ยนมีการสังคายนามีการยกเลิกในบางส่วนแต่ว่ามีกุรอานเท่านั้นแหละที่มีมาตั้งแต่ต้นมีเล่มเดียวแล้วจนถึงกระทั่งวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้ไม่ได้มีการลดลงไปหรือเพิ่มเข้ามาใดๆทั้งสิ้นทีนี้ในคัมภีร์ที่มันมีอยู่มีการบอกว่าจะมีผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นนบีหลังจากคนที่นำสารมาก่อนเช่นในเรื่องนี้เป็นพันธสัญญาเดิมนะครับบอกว่าและพระเจ้าจะตัดกับข้าพเจ้าว่าการที่พวกเขามาเช่นนั้นก็ดีแล้วเราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยแผ่วจนะอย่างเจ้าในหมู่พี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวถึงบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเอาไว้แก่ประชาชาติทั้งหลายในเฉลยธรรมก็บอกไว้ว่าก็จะมีคนที่พระเจ้าจะส่งมาทำหน้าที่เป็นผู้นำสารหลังจากนบีท่านนี้นะครับในโทราห์โทราห์เป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในยุคของได้ถูกประทานมาในยุคของนบีมูซาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่อยู่ในเตารอดก็บอกถึงเรื่องราวของการมาของนบีอีซาแต่ว่าบรรดาลูกหลานอิสราเอลไม่ยอมรับในนบีอีซาจึงมีความพยายามในการฆ่านบีอีซาที่เขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ก็คือการจับตึงกางเขนนั่นเองตามความเชื่อแต่ในอิสลามบอกว่าอัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือนบีอีซาจากสถานการณ์นั้นนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องใครสนใจก็ไปดูในสไลด์เพิ่มเติมนะครับอันนี้บอกเรื่องราวของการมาของคน2คนคนหนึ่งใช้พาหนะที่นั่งอยู่บนหลังลาคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังอูฐบอกการมาของนบีมูฮัมหมัดกับนบีอีซานบีอีซาเนี่ยเดินทางเข้าไปที่เบธเลเฮมนะครับโดยขี่อูฐพาหนะของนบีอีซาคืออูลาใช้ลานะครับแต่นบีเวลาฮิจเราะห์จากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์นบีจะใช้อูฐเพราะฉะนั้นในคัมภีร์นี้ก็เขียนว่าเนี่ยเป็นสัญญาณอันนึงบอกว่าบุคคล2คนนี้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นนบีมีลักษณะของการใช้พาหนะที่ต้องการเป็นการบอกถึงเรื่องราวของนบี
ที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้มีอีกหลายตอนเลยนะครับเนื่องจากเวลามันไม่เอื้อนะก็ลองไปดูนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์แล้วก็บอกไว้นะครับว่าหลังจากนี้จะมีใครมาทำหน้าที่เป็นแบบนี้แล้วในกุรอานจึงบอกอายะห์สุดท้ายก็บอกว่าวันนี้เราได้ให้ศาสนาสมบูรณ์กับเจ้าแล้วเมื่อศาสนาสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอีกแล้วที่จะต้องมีผู้ที่จะนำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามานะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องบางคนก็ไปศึกษาในคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็บอกว่ามีคำว่าเมตรยะหรือมีคำว่าสิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของการมาของผู้ที่จะมานำสารท่านอนนทูลถามว่าแล้วเรารู้จักท่านผู้นั้นได้อย่างไรนะครับพระพุทธองค์บอกว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้จักในนามของเมตรยะนะครับเมตยะหมายถึงผู้ที่มีเมตตากรุณาได้รับพรอันประเสริฐนะหรือคำว่าได้รับการสรรเสริญนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็หลากหลายที่มาที่แสดงถึงว่ามันก็จะมีการบอกเล่าว่าจะมีผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ต่อหลังจากที่ช่วงเวลาหนึ่งทีนี้สุดท้ายนะครับก็จะเล่าถึงเรื่องราวของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นท่านนบีองค์สุดท้ายด้วยว่าประวัติอัตตชีวประวัติของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลเกี่ยวท่านกับท่านนบีท่านนบีเกิดในตระกูลกุเรชตระกูลกุเรชเนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นที่ยอมรับในเผ่าอาหรับในยุคนั้นนะครับเป็นตระกูลที่คนอาหรับรู้จักกันดีนะครับแล้วก็บิดาของท่านคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยแต่งงานกับมารดาของท่านนบีเนี่ยพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนในขณะที่แม่ตั้งครรภ์อยู่เพราะฉะนั้นตัวนบีเองก็คืออยู่ในสถานะของเป็นลูกกำพร้าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพ่อเพราะว่าพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่ตัวเองอยู่ในครรภ์แม่ชื่อพนางอามินะนะครับก็เป็นผู้ที่ดูแลนบีเกิดวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวันเดือนรอบีอุลอาวันก็เป็นเดือนเกิดของท่านนบีแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาตามคริสตศักราชคือวันที่2สิงหาปีคริสตศักราชที่570ก็นั่นหมายความว่าช่วงระยะเวลาของอิสลามกับการนับศักราชเนี่ยมันห่างกันโดยประมาณเนี่ย500กว่าปีนะครับอันนี้นบีเกิด570การนับฮิจเราะห์ศักราชเริ่มต้นกับการอพยพครั้งแรกของท่านนบีนะครับก็ระยะเวลาห่างจากนี้พอสมควรนะช่วงชีวิตอยู่ในระหว่าง570ถึง632คืออายุเฉลี่ยอายุของนบีเนี่ย63ปีที่ปฏิบัติภารกิจทำหน้าที่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วท่านเกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะฮ์ที่เป็นบ้านเกิดของท่านเติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์และเด็กคนนี้เติบโตมาได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่แวดล้อมว่าเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์เป็นเด็กที่ไม่เคยโกหกใครทั้งสิ้นนะครับทุกคนรู้สรรพคุณรู้ลักษณะนิสัยนะครับท่านไปเสียชีวิตที่มะดีนะห์แล้วก็ร่างของท่านก็ถูกฝังที่มะดีนะห์บ้านของท่านกับมัสยิดนบีมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วปัจจุบันนี้ได้ขยายนะครับจนกระทั่งในบริเวณมัสยิดที่มะดีนะห์ก็จะมีที่ฝังศพของท่านแล้วก็ซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านฝังอยู่ที่นั่นด้วยนะครับอยู่ที่มะดีนะห์ระยะเวลาการเผยแพร่เนี่ยใช้เวลา23ปีนั่นหมายความว่าปฏิบัติภารกิจในฐานะนบีจริงๆเมื่ออายุ40จนถึง63ก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอยู่ในดินแดนทะเลทรายเนี่ยนะครับในวัยเด็กพอพ่อไม่อยู่นะครับก็ไปอยู่กับปู่กับลุงทุกคนก็ดูแลเด็กน้อยคนนี้ให้ดูแลปศุสัตว์ไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเข้าไปอยู่ในสำนักวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ทำมาค้าขายลุงนะครับเป็นผู้ที่ทำอาชีพดูแลในส่วนตรงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหรับเป็นผู้ที่คนอาหรับยอมรับเพราะฉะนั้นนบีใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในวัยเด็กเติบโตมาเนี่ยเพียงอายุ25
ด้วยกับความที่เป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์คนอาหรับให้ฉายานบีว่าอัลอามีนเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วอายุ25เนี่ยได้แต่งงานกับเศรษฐีท่านหนึ่งหญิงมากซึ่งชื่อพระนางคอดียะพระนางคอดียะเป็นผู้ที่ว่าจ้างให้กับท่านนบีเนี่ยทำหน้าที่คอยดูแลกองคาราวานนะครับเพื่อที่จะนำกองคาราวานไปสู่ที่ต่างๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้ที่ไว้ใจได้นบีก็ได้รับการยอมรับจากคนอาหรับและสุดท้ายเนี่ยพระนางคอดียะก็ขอแต่งงานนะครับกับนบีนะอายุ35ได้ตัดสินกรณีพิพาทอันหนึ่งคนอาหรับเนี่ยทะเลาะกันเรื่องการเอาหินดำฮายารอนอัสวัดหินดำที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ที่มุมกะบะนะตอนที่เขามีการบูรณะสร้างนะครับเขาก็แจ้งเอาบอกว่าแล้วตอนที่จะเอากลับไปอยู่ที่เดิมหัวหน้าเผ่าต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าภาระอันทรงเกียรติเนี่ยหัวหน้าเขาควรจะได้รับก็ฮึ่มกันก็จะเอาสิทธิตรงนี้แล้วก็ตกลงกันว่าถ้าใครเข้ามาในมัสยิดเป็นคนแรกให้คนคนนั้นตัดสินพอนบีเดินเข้ามาแล้วก็ต้องมาแก้สถานการณ์ความพยายามที่จะเอาหินดำไปสู่ที่ต่างๆนะนบีก็ตัดสินโดยการให้ปูผ้าแบบผ้าสารบัญนะมันมี4มุมแล้วก็ให้หัวหน้าเผ่าจับ4มุมแล้วก็ท่านก็ยกหินเนี่ยไปวางไว้ตรงกลางแล้วก็ให้ทั้ง4เผ่าเนี่ยเดินถือหินไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปวางไว้ที่มุมกาบะนะครับทุกอย่างลงตัวไม่เกิดไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการรบราฆ่าฟันกันนะครับอายุ40ปีได้รับบัญญัติครั้งแรกภารกิจเริ่มต้นของการทำหน้าที่เป็นศาสนทูตตั้งแต่อายุ40แล้วก็เผยแพร่แบบลับๆในกลุ่มที่อยู่ในมักกะก่อน13ปีอยู่ในมักกะเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับในขณะเดียวกันเนี่ยถูกต่อต้านอย่างรุนแรงและในท้ายที่สุดจากบ้านเกิดของนบีก็ต้องอพยพไปที่มะดีนะห์นะครับแล้วก็ไปใช้เวลาในการฟื้นฟูไปเริ่มต้นอิสลามที่มะดีนะห์อีกนะครับใช้เวลาในการเผยแพร่สารเนี่ยโดยประมาณเนี่ย23ปี13ปีในมักกะแล้วก็ใช้เวลา23ปีในการเผยแพร่ทั้งหมดแล้วตั้งรัฐอิสลามได้อายุ63ปีท่านเสียชีวิตนะครับในกุรอานจึงบอกว่าอัลยามะอักมัลตุมนะครับวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วสำหรับท่านและนี่คือพันธกิจของท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้แล้วท่านก็ทำจนสำเร็จนะครับก็เป็นคร่าวๆให้เรารู้จักส่วนใครอยากจะทราบรายละเอียดในแต่ละช่วงตอนมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอาจารย์บรรจงก็จะมีการเปิดสอนอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยก็คงจะให้เรียนเป็นเรื่องๆไปก่อนนะเอาตรงนี้ให้จบก่อนภารกิจเรื่องแรกครับจบก่อนแล้วหลังจากนี้ใครสนใจจะเรียนประวัติศาสตร์ถ้าเขาเปิดสนใจจะเรียนกุรอานนะครับเรายินดีนะครับทั้งนักศึกษาผู้ชายนักศึกษาผู้หญิงนะครับก็จะมีคอร์สเรียนกุรอานเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเอาละครับก็คงจะเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะโดยสรุปการที่มีนบีมามีศาสนทูตมาในอายะห์กุรอานบอกว่าและบรรดาศาสนทูตเหล่านี้ถูกส่งมาแจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนทั้งนี้หลังจากการมาของศาสนทูตแล้วมนุษย์จะไม่มีข้ออ้างก่ออัลเลาะห์ใดๆทั้งสิ้นแท้จริงแล้วอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงอํานาจและเป็นผู้ที่ทรงปีชาญาณยิ่งเหตุผลประการหนึ่งที่ต้องมีศาสนทูตแล้วก็มาทําหน้าที่จนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เคยได้รับข่าวนี้เลยวันนี้เรื่องราวของสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเราสามารถที่จะเข้าถึงอิสลามไม่ใช่เรื่องยากหลายคนคิดว่าการมาเรียนศาสนาอิสลามก็คงจะแตกต่างจากอย่างนี้ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของวิชาการด้วยแล้วเราก็เรียนฝึกภาคปฏิบัติด้วยนะครับวันนี้เราโชคดีนะวันนี้มีเชคท่านนึงนะครับมาจากคูเวตนะครับนั่งอยู่ข้างหลังเราดูเราเรียนหนังสืออยู่ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอะฮลันวะซะลันวะมะรฮะบันบิกุมนะครับจากกูเวตเข้ามาแล้วก็มีอาจารย์อับดุลฮาดี
มาพามานะครับก็อาจจะเดี๋ยวหลังจากที่เราเข้าไปพักแล้วเขาอาจจะไปเยี่ยมชมที่ห้องเราเนาะเวลาที่เราเรียนวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์